ปอยเบิ้งบทสรุปของการแข่งขันกีฬาบาเตะสิงหาคมปีท่องเที่ยวลาว2024เขตภาคใต้นะที่จัดอยู่ทางด้านแหวงจำปาสักนะเสร็จก็ได้จบไปแล้วในรอบแบ่งกลุ่มนะก็ถือจบไปเดี๋ยวมื้อนี้เราจะเบิ่งบทสรุปมาในรอบแบ่งกลุ่มกันก่อนนะก็คือการแข่งขันบาเตะสิงหาคมปีท่องเที่ยวลาว2024เขตภาคใต้ในคนบ่เกิน23ปีจัดอยู่ที่นครปากเซแขวงจำปาสักเนาะในระหว่างวันที่6 52กุมภาพันธ์2024ที่ผ่านมานะซึ่งว่าในระหว่างวันที่6หาวันที่8มันเป็นมือแข่งขันในรอบคัดเลือกแล้วก็จบไปเป็นที่ห้อยกันแล้วนะเดี๋ยวหอบห้องเสนอเขาจะมาเบิ่งผลกันตื่นสักหนึ่งเดี๋ยวเขาไปเบิ่งผลในรอบคัดเลือกกันก่อนนะก็คือรายการนี้มี6ทีมเข้าร่วมนะก็แบ่งออกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม A มีแขวงจำปาสักเอแขวงอัตปือและแขวงสารวันกลุ่ม B ประกอบมีแขวงจำปาสักทีม B แขวงสวรรณเขตและก็แขวงเซกองนะผ่านการแข่งขันใน 2-3 มื้อทำอิฐนะก็ได้4ทีมเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมนอนกันแล้วนะก็คือเริ่มจากทางด้านจำปาสักเอนะลงสนาม2นัดเอาชนะรวดนะก็คือชนะทางด้านอัตปือไป 4-2 ต่อด้วยการเอาชนะทางด้านขวางสารวันไป5ประตูต่อ0เนาะเฮ็ดให้คว้าแซมกลุ่ม A ผ่านเข้าหอบ4ทีมสุดท้ายไปเนาะส่วนอีก1ทีมก็เป็นทางด้านขวางสารวันนะที่ว่าเข้าหอบไปก็คือชนะทางด้านอัตปือไป 2-1 แล้วก็เสียให้ทางด้านจำปาสักไป 0-5 นะมี3คะแนนผ่านของรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นทีมที่2ของกลุ่ม A นะส่วนว่าทางด้านอัตปือตกรอบไปนะเสียทั้ง2นัดส่วนว่ากลุ่ม B นะแขวงสวรรณเขตก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นลงสนามไป2นัดชนะรวดมี6คะแนนผ่านของรอบในฐานะแซมกลุ่ม B นะคือนาทีชนะทางด้านจำปาสักทีม B ไป 2-0 และก็ชนะแขวงเซกองไป 3-0 ส่วนว่าทีมที่ผ่านเข้ารอบในกลุ่ม B อีก1ทีมก็เป็นทางด้านจำปาสัก B นะก็คือเสีย1นัดชนะ1นัดส่วนนัดที่ว่าชนะก็สามารถถล่มทางด้านแขวงเซกองไป8ประตูต่อ1ในเมื่อวานนี้นะผ่านเข้ารอบเป็นอันดับที่2ของกลุ่ม B นะเดี๋ยวไปเบิ่งบทสรุปของตารางการแข่งขันกันนะกลุ่ม A เนาะจำปาสัก A มี6คะแนนชนะรวดยิงไป9ประตูเสีย2ประตูที่2ประสารวันมี3คะแนนนะก็คือชนะ1นัดเสีย1นัดที่สุดท้ายของกลุ่ม A ก็เป็นอัตปือเสียไป2นัดส่วนกลุ่ม B ที่1เป็นสวรรณเขตลงสนาม2นัดชนะ2นัดยิงได้5ประตูยังบ่เสียประตูเนาะสำหรับสวรรณเขตส่วนว่าจำปาสัก B ลงสนามไป2นัดชนะ1มี3คะแนนผ่านเข้ารอบไปเช่นเดียวกันส่วนแข่งทีมที่ตกรอบเป็นเซกองลงสนาม2นัดเสียไป2นัดซึ่งว่ารอบ4ทีมสุดท้ายนะจำนัดจำปาสัก A แซมกลุ่ม A นะจะไปพบกับทางนั้นจำปาสักทีม B ของแซมกลุ่ม B นะก็คือเป็นเสือส้นเสือก็ได้ล่ะนะเสือใต้พบกับเสือใต้พบกันเองนะทีม A กับทีม B ของแขวงจำปาสักส่วนอีก1ทีมอาจจะเป็นทางด้านสวรรค์เขตแซมกุมบี้พบกับทางด้านสารวันอันดับ2กลุ่ม A นะซึ่งว่าในรอบนี้จะไปแข่งขันในมืออื่นวันที่10กุมภาพันธ์2024อยู่ที่สนามกีฬาแขวงจำปาสักลักซองในนครปากเซแขวงจำปาสักก็ได้มืออื่นเฮาถามเบิ่งผลกันตื้มเนาะจะมีการอัปเดตให้ตื้มกันแล้วกันก่อนจากไปขอขอบใจรูปวิดีโอจาก FC จำปาสักนะเพจดังในภาคใต้ของเฮาเนาะถือเป็นเพจที่รายงานของไว้ของกีฬาบาเตะอยู่ที่จำปาสักในภาคใต้กันเลยล่ะ